วันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจของคนที่กำลังจะสร้างบ้านค่ะคือผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปว่าจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะให้สร้างบ้านปรากฏว่าไปว่าจ้างกันบริษัทบอกว่าจะต้องทุบบ้านเก่าทิ้งแล้วก็สร้างบ้านในพื้นที่เดิมคราวนี้มีการทุบบ้านเก่าทิ้งคุณผู้ชมค่ะแล้วไม่มาสร้างบ้านให้ตกลงราคากันที่2ล้านกว่าบาทสืบไปสืบมาเอ้ามีผู้สายชะตากรรมเดียวกันแบบนี้อีก10คนมูลค่าความเสียมากถึง12ล้านบาทติดตามเรื่องนี้จากคุณอุษาเอี่ยมสุวรรณค่ะกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่ารกจนยากขึ้นเป็นความคืบหน้าล่าสุดในการสร้างบ้านของนายเอนามสมมุติผู้เสียหายหลังติดต่อกับบริษัทรับสร้างบ้านแห่งหนึ่งผ่าน Facebook แต่สุดท้ายแล้วกลับทิ้งงานก่อสร้างนายเอสะท้อนกับทีมข่าวสถานีประชาชนหลังติดต่อรีโนเวทบ้านกับบริษัทแห่งหนึ่งผ่านนายอาร์ตนามสมมุติเจ้าของบริษัทซึ่งขณะนั้นนายอาร์ตแนะนำให้สร้างบ้านใหม่ในพื้นที่เดิมเนื่องจากเป็นบ้านเก่าหากรีโนเวทอาจทำให้โครงสร้างเสียหายพร้อมเสนอค่าดำเนินการเบ็ดเสร็จในราคา2ล้าน5แสนบาทหลังจากนั้นผู้เสียหายได้โอนเงินเพื่อเป็นค่าดำเนินการทั้งขออนุญาตก่อสร้างสำรวจบ้านและค่าดำเนินการอื่นๆรวม3ครั้งเป็นเงิน2ล้าน3แสนบาทหลังจากโอนเงินผู้เสียหายได้ทำสัญญาการก่อสร้างร่วมกับบริษัทกำหนดในสัญญาแล้วเสร็จภายใน210วันช่วงแรกบริษัทส่งผู้รับเหมาเข้ามารื้อบ้านและทุบทิ้งทั้งหมดแต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปจนเวลาล่วงเลยไปกว่า100วันกลับไม่มีความคืบหน้าจึงเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลประเวศกรุงเทพมหานครขั้นตอนทางกฎหมายฮะคือรอจนมันครบสัญญา210วันไปแล้วเขาก็ยังไม่ทำอะไรผมก็เลยเอาเช็คที่เขาเขียนค้ำประกันไว้ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการก่อสร้างเนี่ยมันก็ยังมีเงินตัวเนี้ยประมาณล้านแปดหนึ่งล้านแปดแสนบาทเนี่ยตรงนั้นเขารับผิดชอบเบื้องต้นผมก็เลยไปขึ้นเงินที่แบงค์ซึ่งมันก็เด้งขึ้นกี่ครั้งมันก็เด้งซึ่งก่อนเอาไปขึ้นเงินผมก็แจ้งเขาแล้วว่าผมจะเอาเช็คไปขึ้นเงินนะเพื่อไม่ให้เขาเสียเครดิตถ้าเกิดเขาไม่พร้อมยังไงก็บอกผมด้วยซึ่งเขาก็ไม่ตอบอะไรมาผมก็เลยเอาไปขึ้นพอเด้งแล้วผมก็ติดต่อกลับไปอีกเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินเขาอยากจะก่อสร้างให้ซึ่งผมมองดูแล้วถ้าเขามีปัญหาเรื่องเงินแล้วยังจะไปให้เขาก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาอีกไม่จบล่าสุดเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาในอาร์ตได้ส่งทนายความเป็นตัวแทนในการไกล่เกลี่ยกับผู้เสียหายแต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ทีมข่าวตรวจสอบพบว่าบริษัทนี้รับรีโนเวทและสร้างบ้านรวมทั้งก่อสร้างแบบครบวงจรทั่วประเทศปัจจุบัน Facebook และเว็บไซต์ของบริษัทดังกล่าวยังเปิดดำเนินการอยู่แต่ผู้เสียหายอ้างว่าไม่สามารถติดต่อได้นอกจากนี้มีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากบริษัทดังกล่าวโอนเงินเพื่อก่อสร้างบ้านแต่มาดำเนินการเพียงร้อยละ10ถึง20ของงานเท่านั้นรวมตัวการร้องทุกข์ผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบรวมผู้เสียหาย14คนมูลค่าความเสียหายกว่า12ล้านบาทอุษาเอี่ยมสุวรรณไทย PBS รายงานที่ทุกข์ใจสำหรับคนที่กำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างบ้านนะคะวันนี้ผู้สายต้องบอกว่ามี2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคุณผู้ชมค่ะเป็นคนที่มีการว่าจ้างจ่ายเงินแล้วแต่ไม่มาสร้างกลุ่มที่2ค่ะเขาบอกว่ามาสร้างบ้านบางส่วนแล้วก็ทิ้งงานหายไปเลยวันนี้ต้องมาพูดคุยกันว่าสุดท้ายแล้วจะเข้าแพ่งหรืออาญาค่ะร่วมกันรักษาสิทธิ์นะครับให้กับผู้บริโภคทั้งหลายนะฮะแล้วก็รายการของเราก็อาสามาเช่นเคยนะครับเพื่อหาทางออกให้กับประชาชนนะครับวันนี้มีตัวแทนผู้เสียหายนะครับที่มาร่วมรายการฮะนั่งอยู่บนเวทีนะครับขอขานชื่อว่าคุณสมชายแล้วกันนะเป็นผู้เสียหายนะครับคนนี้เนี่ยคือว่าได้สูญเงินไปแล้วนะครับเป็นล้านนะแล้วก็เขาอ้างว่าทางด้านของผู้รับเหมาหรือว่าคนที่เข้ามาทำงานเนี่ย
ได้ทิ้งงานไปแล้วทำงานได้เพียงแค่ร้อยละ10เท่านั้นนะครับท่านต่อไปครับที่จะเป็นตัวกลางครับมาหาทางออกนะฮะท่านฤทธิรอนทบีทรัพย์ครับท่านเป็นผู้ในการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านสัญญาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือว่าสคบนะครับและแน่นอนนะครับอัยการช่วยได้ครับอัยการณรงค์ศิริสารนะครับอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดนะฮะไม่พอนะฮะยังมีตัวแทนผู้เสียหายในประเด็นนี้รวมถึงประเด็นอื่นๆเรื่องที่2อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับมาพูดคุยกันด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านค่ะขอคุยกับผู้เสียหายฮะที่เป็นตัวแทนอยู่บนเวทีแล้วกันนะฮะว่าที่มาที่ไปครับการไปเจอผู้รับเหมาคนที่ต้องการจ้างเนี่ยตามรายงานคุณอุษาอิสุวรรณบอกว่าไปเจอในแพลตฟอร์มหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหญ่เราเลยเชื่อถือว่าอย่างนั้นจริงไหมฮะใช่ครับก็เรื่องของเรื่องก็คือว่าพอผู้เสียหายต้องการที่จะสร้างบ้านเราก็ไปเข้าสืบค้นดูก็ไปเจอแพลตไปเจอบริษัทหนึ่งซึ่งปุ๊บครูก็รู้แล้วมีการไปเปิดแพลเป็นแฟร์เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านในเดือนปีที่ไบเทคเนาะในปีพ.ศ.2564ก็เลยเป็นที่มาในการที่เข้าไปติดต่อประสานงานว่าในโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ล่าสุดก็คือเรื่องจริงครับก็คือว่าเราไปดูทั้งงานแฟร์ด้วยตั้งต้นเนี่ยเกิดจากที่แพลตฟอร์มออนไลน์หนึ่งที่ว่ามีการยิงแอดโฆษณามีผู้รับเหมาต่างๆเนี่ยไปอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นกองไปรวมกันแล้วไม่พอเดินไปดูที่งานตัวผมไม่ได้เดินไปดูแต่ว่าดูในสืบค้นจากตัวข้อมูลแล้วก็โทรไปหากับบริษัทใหญ่เพราะมีการโปรโมทว่ามีงานแฟร์คือว่าเป็นการจัดงานอีเวนต์ใหญ่ๆใช่ก็เลยคิดว่าแหมน่าเชื่อถือนะใช่ใช่เลยลองติดต่อไปว่าอย่างนั้นใช่ครับผมค่ะที่บอกว่าเข้ามาทำเพียงแค่ 10% คุณสมชายทำอะไรไปบ้างคะก็ของตัวผมเองนี่ก็มีการก่อสร้างเป็นฐานรากนะครับแล้วก็ปลูกคานทิ้งเอาไว้ครับได้ประมาณนั้นค่ะดิฉันลองเข้ามาดูไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นตารางงวดงานของคุณสมชายปรากฏว่างวดเงินที่ต้องจ่ายงวดหนึ่งเก็บ 50% เลยเหรอคะครั้งแรกที่เซ็นสัญญานี่เราไม่เป็นข้อมูลนะเก็บ 50% ของราคาใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็หลังจากที่มีการทำครั้งที่1เสร็จก็จ่าย 1.9 แสนแล้วก็พอครั้งที่2เนี่ยพอดีผมเปลี่ยนแบบเป็นโครงสร้างเรื่องหลังคาก็จ่ายไปอีก108,000ก็ให้ความเห็นว่าต้องจองไว้ก่อนเพราะว่าฐานรากมันจะเร็วมันจะสร้างได้เร็วมากเราก็เลยคิดว่าใช่ก็เลยต้องให้ไป 1.8 ก็เป็น1.3 ล้านก่อนหน้านี้เคยมีการไปศึกษาหรือว่าถามหน่วยงานไหมครับเพราะปกติสคบมาทีไรต้องบอกว่างวดแรกจ่ายน้อยๆค่อยไปโปะงวดหลังแต่ของคุณสมชายสังเกตคืองวดแรกโปะเยอะเลย 50% แล้วค่อย10 10 10จนครบ 100% ก็จริงๆแล้วมันเป็นเงื่อนไขจากการโทรสอบถามบริษัทที่มีแพลตฟอร์มนะครับก็ว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นการโฆษณาจริงแล้วก็ทุกอย่างจริงแล้วก็เลยคิดว่าเป็นการทำสัญญาแล้วก็เลยทำสัญญาไปในแรกจ่ายไปครึ่ง 50% อ๋อนี่แหละคือว่าไว้ใจแบบแพลตฟอร์มใหญ่นี่แหละถูกต้องแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคือว่าการที่ตกลงที่จะทำนะหรือว่าจ่ายเงินให้กับทางเขาเรียกเป็นบริษัทหนึ่งไปแล้วสัญญาที่เขาให้ทำมาเนี่ยตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยดูแล้วมันมีความเป็นธรรมไหมหรือว่าเรารับได้ตามที่เขาทำสัญญาให้เราเห็นคือในสัญญาเรารับได้เรารับได้เนื่องจากว่าในสัญญานี้ก็จะระบุว่าในการทำครั้งที่หนึ่งเรามีจ่ายค่าอะไรบ้างอันที่สองหลังจากเสร็จตัวนี้จะทำอะไรบ้างก็คือเป็นข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราได้โทรหาคนรับผิดชอบในบริษัทแพลตฟอร์มบริษัทใหญ่นั้นบริษัทใหญ่เลยครับเพราะว่าทุกอย่างใช่ทุกเรื่องครับแล้วจ่ายเงินเนี่ยผ่านตัวกลางคือแพลตฟอร์มใหญ่หรือคนที่เราติดต่อไปกันแน่ฮะในเงื่อนไขมี2ส่วนคือจ่ายผ่านแพลตฟอร์มกับจ่ายผ่านลิงก์ของแพลตฟอร์มเนาะอันที่2จ่ายผ่านบริษัทเข้าเลยครับแต่เนื่องจากว่าวันที่เราลงข้อมูลทำยังไงก็ลงไม่ได้ทำยังไงก็ลงไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจว่าบริษัทเขาก็ได้แล้วก็ให้ขายบริษัทเข้าไปอ๋อเงื่อนไขคือว่าถ้าเกิดว่าคุณจะว่าจ้างเนี่ยและหรือใช่แต่ว่าพยายามที่จะจ่ายเงินกับแพลตฟอร์มใหญ่แล้วไม่ได้ไม่ได้เลยก็เลยต้องไปเป็นบริษัทที่เนี้ยหนึ่งแห่งหนึ่งเนี่ยที่ไปอยู่ในแพลตฟอร์มนี้แทนใช่ใช่ค่ะและเป็นบัญชีบริษัทหรือว่าเป็นบุคคลเป็นบัญชีบริษัทเป็นบัญชีบริษัทด้วยสุดท้ายมาทำให้แล้วทิ้งงานทิ้งงานค่ะที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าจะน่าเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นหาทางออกเลยและกันท่านผอ.ฤทธิรอนค่ะเอาทีละประเด็นก่อนแพลตฟอร์มคือจุดเริ่มต้นที่ผู้เสียหายบอกว่าเชื่อถือเลยมีการว่าจ้างแพลตฟอร์มต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยไหมคะคือจริงๆแล้วต้องเรียกว่าทั้งสองไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มด้วยกันตามนะคือแพลตฟอร์มเนี่ยมีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการชักจูงใจนะครับแล้วก็เข้าใจว่าที่อาจารย์หมอพูดเนี่ยคือส่งลิงก์ไปให้กับลูกค้าส่งลิงก์ไปให้ลูกค้าแล้วเนี่ยลูกค้าก็ไปทำสัญญากับบริษัทที่เป็นคู่สัญญาหลังจากนั้นในการชำระเงินก็ชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มช่องทางแรกนะจะเลือกผ่านชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มเมื่อรับเงินแล้วเนี่ยกระบวนการก็จะถ่ายเงินส่งไปให้กับผู้รับจ้างก่อสร้างนะครับสองคนเนี่ยสองกระบวนการเนี่ย
แบ่งหน้าที่กันทำต้องร่วมกันรับผิดโดยผลของกฎหมายส่วนว่าจะรับผิดมากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องผู้สัญญาก็ว่ากันไปแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนหรือผู้บริโภคเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นผู้รับเหมาที่ทิ้งงานคุณธรรมจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานความรับผิดชอบเนี่ยก็อยากจะวิงวอนไปจริงๆวิงวอนไปยังแพลตฟอร์มที่มีชื่อด้วยนะครับว่าท่านกรุณาช่วยเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาให้กับหลายๆคนที่เขาเดือดร้อนนะครับเพื่อให้งานเนี่ยมันเสร็จได้ได้รับบ้านอย่างที่เขาปรารถนาจะได้ครับกรณีที่มันมีปัญหาอยู่นะครับถ้ายังพอพูดคุยได้ก็อยากจะขอความเมตตาหรือขอความเห็นใจก็ได้นะครับไม่สามารถบังคับโดยวิธีการอื่นได้ให้ท่านเนี่ยช่วยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับจะผ่านกลไกของสคบผ่านกลไกพูดคุยกับลูกผู้เสียหายโดยตรงหรือผ่านกลไกอื่นที่มีกระบวนการช่องทางต่างๆสื่อเองก็ต้องกราบขอบคุณว่าสื่อก็พยายามช่วยแก้ปัญหาแต่การจะได้รับความร่วมมือเนี่ยไม่ใช่แต่ผู้รับจ้างอย่างเดียวคือเมื่อมีแพลตฟอร์มเข้ามาเกี่ยวผมเข้าใจว่ามีปัจจัยแทรกซ้อนเข้ามานะครับแล้วก็จริงๆนะครับต้องกราบเรียนว่าคือญาติผมเนี่ยก็เป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้เป็นคู่นี้เลยนะครับกระบวนการก็ยังอยู่ระหว่างที่ดำเนินการช่วยเหลือที่สคบบางส่วนก็ยังได้รับความร่วมมือจากคู่สัญญาแต่ว่าการแก้ปัญหามันยังไม่ใช่ทิศทางที่มันถูกต้องนะครับครบกำหนดจริงๆต้องเรียนถามเลยว่าครบกำหนดเนี่ยนะครับต้องส่งมอบ31กรกฎาคมนี้ครับปัจจุบันเนี่ยทำงานไปแล้วประมาณสัก 50% ครับนะครับของเนื้องานซึ่งคาดหมายว่าจะไม่เสร็จแน่นอนวิธีปัญหาคือการฟ้องคดีมันไม่ใช่ทางเลือกที่มันถูกต้องการแก้ปัญหาของปิดแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเนี่ยน่าจะมีส่วนเข้ามาช่วยบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ผมว่าของหมอก็เช่นกันของหลายท่านเนี่ยที่มีการพูดคุยกันที่สคบแล้วมีประเด็นที่มันแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเป็นเรื่องเหตุต่างๆเกิดขึ้นมานะครับคู่สัญญาไม่ได้เข้ามาช่วยร่วมกันรับผิดชอบมากเท่าที่ควรผู้เสียหายทุกท่านดีมากให้ความร่วมมือขยายไม่ยึดติดระยะเวลาตามสัญญาเขาก็ยอมเพื่อให้ได้บ้านตามปรารถนาที่เราอยากจะได้แต่ผลกระทบเนี่ยมันกลายเป็นวิธีแก้ปัญหาของคู่สัญญานะครับระหว่างเจ้าของผู้รับงานกับเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยจะได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรก็เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ณวันนี้คุณอุษาอิสุวรรณพยายามที่จะติดต่อไปแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าตัวแพลตฟอร์มเองนะฮะรู้สึกว่ามี2ชื่อที่ผมเห็นอยู่นะครับเขาอ้างว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ฟังขึ้นมั้ยฮะท่านคือก็เป็นสิทธิ์ของท่านนั่นแหละครับแต่ว่าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันเรื่องของการรับส่งมอบเงินแล้วก็แบ่งงานไปให้นะครับเรียกว่าซัพพลายเออร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยสำคัญสุดยังไปเบิกจ่ายวัสดุเพื่อนำมาก่อสร้างเนี่ยก็ผ่านแพลตฟอร์มที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นะครับซึ่งท่านจะชี้แจงว่าท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องท่านเป็นผู้ให้บริการผ่านช่องทางเป็นจะชำระเงินผ่านท่านแล้วก็ส่งมอบไปยังคู่สัญญาของเขาเองก็ตามเนี่ยผลกระทบคือชาวบ้านนะคือตัวผู้บริโภคนะจะร่วมกันอย่างไรไม่รู้มีผลประโยชน์ตอบแทนกันอย่างไรไม่รู้แต่เราปรารถนาว่าเมื่อท่านเป็นธุรกิจที่น่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนนะครับสำคัญสุดคือเราต้องเชื่อว่าท่านเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดีทุกคนเชื่อมั่นศรัทธาหมดนะครับแต่การให้บริการและแก้ปัญหาในวิธีแบบนี้สคบ.ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่พยายามช่วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากฟ้องคดีแต่เราเห็นว่าการฟ้องคดีเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาแต่วิธีจัดการปัญหามีหลายรูปแบบถ้าท่านเข้ามามีส่วนร่วมพูดคุยวันนี้พูดคุยให้ปัญหาเนี่ยมันได้รับบ้านที่ถูกต้องเนี่ยผมว่าตรงใจของหลายๆท่านที่เป็นผู้เสียหายมากกว่าก็คือแพลตฟอร์มควรช่วยและต้องช่วยมากกว่านี้มากกว่าที่ผ่านมาคราวนี้นักข่าวของเราก็ถามเหมือนกันเอ๊ะแพลตฟอร์มนี้เขามีการเอาบริษัทนี้ออกจากแพลตฟอร์มเขาแล้วหรือยังปรากฏว่าได้รับคำตอบว่าเอาออกแล้วแบบนี้เพียงพอไหมคะคือตอนนี้ก็เป็นวิธีการจัดการประการหนึ่งของเขาของเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับก็ต้องเคารพเขาในเรื่องวิธีการจัดการปัญหาแบบนั้นแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดวันนี้นะเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วหรือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาการกระทำที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เรียกว่ากรรมเนี่ยเป็นเครื่องที่ยืนยันว่าปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อปี64-65ยันจนถึงเหตุการณ์ที่เราพูดอยู่วันนี้ก็แสดงว่าต้องย้อนกลับไปช่วยแก้ปัญหาในส่วนที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเข้าใจว่าหลายๆท่านอย่างพี่ก่อญาติพี่ที่อยู่ข้างล่างนะที่ร่วมรายการด้วยเนี่ยพยายามพูดคุยไกล่เกลี่ยทำบันทึกตกลงกันได้เขาไม่ติดใจนะครับที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีแต่กลายเป็นว่างานที่เขาได้รับเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ไม่เรียบร้อยครับมันจำเป็นไหมครับที่จะต้องนำคดีไปสู่การพิจารณาในขั้นตอนอื่นแล้วถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือเนี่ยใครจะมาช่วยเราล่ะครับนั้นก่อนถึงอัยการเนี่ยขอฟังด้านล่างนิดหนึ่งครับปัญหาที่เกิดขึ้นนี่เหมือนกับคุณหมอไหมครับเคสของผมนี่จะเหมือนคุณหมอเดี๋ยวขออีกนิดหนึ่งนะเสียงเหมือนไม่เข้านั้นเดี๋ยวผมถามอัยการต่อแล้วกันอัยการก็อาจจะลองเสียงนิดหนึ่งฮะปัญหาเหมือนกันไหมฮะ
ครับเหมือนกับทางเป็นยังไงครับคุณสมชายครับเจอในแพลตฟอร์มเหมือนกันคือผมของผมนี่เริ่มตั้งแต่ปี64นะ64คือเราก็จะสร้างบ้านก็เข้าไปค้นหาข้อมูลก็จากเว็บไซต์อะฮะครับเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นนะฮะบริษัทใหญ่เลยน่าเชื่อถือใช่ครับก็ลูกประชาชนต้องการจะสร้างบ้านก็กรอกข้อมูลไปบอกชื่อบอกความประสงค์แล้วก็หยอดเข้าไปในแบบฟอร์มทุกอย่างเสร็จแล้วก็มีการติดต่อกลับมานะฮะเราก็โอเคคุยในรายละเอียดกับบริษัทรับสร้างบ้านนะฮะก็เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่ทางคุณสมชายพูดนะฮะในสัญญาก็จะมีช่องทางการชำระเงินนะฮะทั้ง2เลือกได้2ช่องนะฮะแต่ผมนี่จะต่างจากคุณสมชายคือผมเลือกจ่ายผ่านช่องทางของแพลตฟอร์มก็คือลิงก์ตรงนั้นเลยนะครับก็แล้วก็การทำงานนี่ก็จะคล้ายๆกันนะฮะก็คือระยะแรกก็แต่ของผมนี่เหมือนอาจารย์คุณสมชายก็คือสัญญาครั้งแรกเลยเนี่ยคือ 50% เหมือนกันยังแค่เริ่มต้นตอนดราฟก่อนผมก็เห็นว่ามันสูงไปยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ต้องจ่ายตังค์ไปต้องครึ่งหนึ่งยังไม่มีอะไรเลยก็เลยลดลงมานะฮะปรับลดลงมาน่าจะประมาณ 20% เหลือ 20% ก็คือขอเจรจากับเขาใช่ครับเปลี่ยนสัญญาใหม่ใช่ครับแล้วเขาทำให้ไหมสัญญาใหม่เขายอมครับเขายอมเราก็เลยจ่ายไป 20% ใช่ครับงวดแรกก็จ่าย 20% เท่าไหร่นะครับงวดแรกผมจำตัวเลขไม่ได้นะฮะ 20% ของล้าน5ครับตอนนี้เสียหายรวมๆแล้วเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วงานของผมเนี่ยก็ต้องถือว่าอาจจะไปสักประมาณสัก 50-60% แล้วครับจ่ายไปทั้งหมด3งวดจาก6งวดนะครับแสดงว่าก็ยังไม่ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่ปี64มีการคุยกันแล้วการคุยกับทางคู่กรณีคือผู้บริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยฮะว่าเขาจะไม่ทำแล้วคือเขาพูดมาบอกว่าให้ผมดำเนินการได้เลยเมื่อตอนเดือนมีนาผมก็เริ่มทำเองเลยตั้งแต่มีนาจนถึงทุกวันนี้ดำเนินการได้เลยหมายถึงว่าให้ฟ้องไปเองคือเขาไม่เอาแล้วทิ้งแล้วครับไม่ดำเนินการต่อแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของผมได้เลยนิดนึงค่ะตอนนั้นมีการบอกเลิกสัญญาแบบถูกต้องตามกฎหมายไหมคะเขาโทรมาบอกผมว่าเขาขอยุติแล้วให้ผมดำเนินการได้เลยทางโทรศัพท์งั้นขอพอดไว้แค่นี้ท่านนายการค่ะขอประเด็นนี้ก่อนค่ะการบอกยกเลิกสัญญาผ่านทางโทรศัพท์เพียงพอแล้วหรือไม่คะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องสัญญาแล้วทางนี้เขาบอกเลือกได้อยู่แล้วครับทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาถ้าเห็นว่ามันไม่มีการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จได้จริงๆเนี่ยก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้อยู่แล้วนะครับก็ต่างฝ่ายต่างบอกเลิกสัญญาก็กลับไปสู่ฐานะเดิมแล้วก็กรณีที่ได้จ้างงานไปแล้วเนี่ยก็มาคิดคำนวณค่าเงินมาส่วนกรณีที่พี่เขาเนี่ยไปจ้างคนอื่นเนี่ยเหลืองานเท่าไหร่ก็ไปคำนวณเป็นเงินมาแล้วไปจ้างคนอื่นมาได้เท่าไหร่พี่เขาสามารถที่จะไปเรียกร้องจากบริษัทที่ผิดสัญญากับเขาได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องบอกเลิกสัญญาไหนๆก็มาสัญญาแล้วนะครับผมต้องขออนุญาตท่านลิติรอนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการสร้างสัญญาสร้างบ้านใหม่เนี่ยเคสนี้ท่านลิติรอนรับเรื่องไว้เนี่ยเข้าประกาศสคบใช่ไหมว่ามีการควบคุมสร้างบ้านใหม่ทั้งหลังนักนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะสร้างที่เดิมหรือที่ไหนก็แล้วแต่เป็นสัญญาที่มีการควบคุมนะทางผู้บริโภคเองผมก็ไม่แน่ใจผมเห็นเฉพาะตัวสัญญาแต่ผมไม่เห็นเอกสารแนบไม่ทราบว่าท่านผู้บริโภคที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับได้ดูสัญญาประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนลงนามในสัญญาหรือไม่ได้ดูกันหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเรารู้ไหมว่าสบควบคุมมันมีรายละเอียดต้องทำตาม1 2 3 4ผมดูเฉพาะตัวสัญญาแต่ผมไม่ได้ดูตัวของเอกสารแนบเพราะที่ผู้สื่อข่าวให้ผมมาเนี่ยเพราะตัวสัญญานะยังมีหลายเรื่องที่ฉบับนี้เนี่ยนะครับสัญญาที่ทำกับผู้บริโภคนั้นน่าจะขาดหายไปเท่าที่ปรากฏอยู่ในแบบสัญญาที่ไม่มีเอกสารแนบเนาะอย่างเช่นเงื่อนไขของการขออนุญาตในนี้ผมไม่เห็นนะว่าใครเป็นผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มันยังพานไปสู่การที่ว่าเอ้าในเมื่อมีการก่อสร้างแล้วไปติดกับบ้านหลังอื่นบ้านหลังนั้นก็ไม่อนุญาตให้สร้างหลังนี้ก็สร้างต่อไม่ได้ซึ่งตรงนี้มันกลายเป็นข้อพิพาทกันมาในภายหลังแต่ถ้าเราคุยว่าใครขออนุญาตก่อสร้างทำบันทึกตามที่สคบควบคุมด้วยคุณภาพแล้วก็อุปกรณ์ตามชนิดวัสดุผมไม่เห็นรายการนะครับแต่รายการในนี้เอกสารเล่มท้ายผมไม่รู้ท่านมีเปล่าที่ผมพูดมาเนี่ยครับบัญชีแสดงวัสดุในการก่อสร้างและราคาของทรัพย์สินที่เอามาก่อสร้างเนี่ยถ้าพวกนี้ไม่มีนะครับหรือในกรณีการยกเลิกสัญญาถ้าผู้บริโภคอยากจะเลิกสัญญากับผู้ประกอบธุรกิจอยากยกเลิกกับผู้บริโภคเนี่ยในสัญญามันมีตัวเอ็นตัวเอียงตัวแดงตัวดำเข้มให้ท่านเห็นหรือเปล่าว่าตรงนี้ถ้าท่านผิดเขาจะยกเลิกท่านได้คำเตือนเหล่านี้นะครับสคบบังคับให้ทำเป็นตัวเอ็นตัวเอ็นตัวเอียงตัวแดงเพราะผู้บริโภคอ่านแล้วต้องสะดุดตาเฮ้ยตรงนี้เราต้องไม่ผิดนะเพราะต้องรับผิดชอบข้อความเหล่านี้ผมยังไม่เห็นในตัวสัญญาเพราะผมได้ขาวดำมานะผมได้ขาวดำมาแล้วก็ไม่เห็นตัวไหนเอ็นตัวไหนแดงตัวไหนดำตัวเข้มกว่าคนอื่นนะครับตัวเอียงไม่เห็นค่ะครับผมท่านก็ไม่เห็นนะผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับแล้วในกรณีที่มีการเลิกสัญญากันเนี่ยครับ
ข้อความที่บอกว่าผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งนะครับให้กับผู้ตัวที่ผู้บริโภคเนี่ยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไม่น้อยกว่ากี่วันระยะเวลาที่กำหนดไม่มีข้อความเหล่านี้ถ้าทำผิดเนี่ยมันมีโทษอาญาโอ้มีโทษจำคุกน่าจะ1ปีไม่เกิน 200,000 เนาะครับถ้าเกิดว่าเป็นกรรมการ5คนเนี่ยก็จะเป็นบริษัท1กรรมการอีก4ก็เป็นล้านหนึ่งเวลาปรับนะครับหนึ่งคนก็1สัญญาครับนะครับถ้าเกิดว่ายังไงก็ฝากสคบดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่ประกอบธุรกิจเนี่ยอยากให้เข้ามามาคุยครับนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ทางที่ประชุมมีมติแล้วว่าตกลงกันไม่ได้แล้วผู้บริโภคยืนยันให้สคบดำเนินคดีแทนครับครับสคบดูหมดนะโอ้สคบดูทุกเรื่องนะครับดูตั้งแต่อาญาดูแพ่งนะครับดูเรื่องการฟ้องแล้วถ้าเมื่อไหร่สคบรับมีมติว่าผู้บริโภคเป็นผู้บริโภคหรือไม่เป็นถูกละเมิดสิทธิ์ด้วยการเลือกสัญญาผิดกฎหมายผิดสัญญาหรือไม่เป็นการฟ้องคดีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวมตามมาตรา39วิธีพรบบริโภคหรือไม่เป็นเข้า3ส่วนนี้ปกติคณะกรรมการคุ้มครองบริโภคก็จะมีมติให้สคบดำเนินคดีแทนแล้วจะส่งเรื่องให้อัยการเนี่ยครับฟ้องคดีให้ผู้บริโภคนะครับแล้วถ้าชนะคดีนะครับทางสคบก็ยินดีประกาศโฆษณาท่านฟรีในแพลตฟอร์มต่างๆของสคบครับเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าถ้าเรื่องนี้ถ้าบอกว่าไม่ใช่ท่านก็ไปศึกษากฎหมายก่อนว่าท่านเป็นแพลตฟอร์มอย่างเดียวแต่ท่านก้าวล่วงมาถึงเกินกว่าแพลตฟอร์มปกติมารับเงินแล้วผมถามพี่เมื่อกี้พี่ผู้ชายที่พูดเนี่ยชัดเจนเลยว่าเขาติดต่อกับแพลตฟอร์มและแพลตฟอร์มเป็นคนเหมือนจะเลือกเลือกคนรับจ้างให้คุณใช่ไหมครับไม่ได้คุณเป็นคนจิ้มว่าจะเลือกใครนี่เป็นเรื่องใหญ่เมื่อกี้ฟังรายละเอียดตรงนี้ดีมากนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับคดีพี่ผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับพี่เขาไปเป็นพยานในศาลคนนี้สำคัญเลยนะครับต้องขอนะครับเพราะจากนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าพี่สมชายฟ้องชนะคดีผมจำว่าพี่พอรู้ว่าพี่สมชายฟ้องแพลตฟอร์มด้วยนะครับถ้าชนะคดีนะครับของเราเองนะครับยังไม่ได้ฟ้องในมาตรา30นะพรบคุ้มครองบริโภคเอ้ยพรบบริโภคถ้าจำตัวเลขคัดเคลื่อนขอไปหากมีการฟ้องคดีในศาลอยู่แล้วและคนอื่นมาฟ้องคดีภายหลังศาลจะถือเอาคำพิพากษาในส่วนที่พี่สมชายชนะคดีโดยไม่ต้องไปสืบข้อเท็จจริงอะไรกันใหม่มากำหนดเรื่องค่าเสียหายอย่างเดียวแล้วคราวนี้เพราะฉะนั้นถ้าพี่สมชายฟ้องชนะก็จะเป็นพระมหากรุณาธิคุณเลยนะกับคนเหล่านี้แน่นอนเลยที่เหลือก็ฟ้องเพิ่มเลยคราวนี้ครับครับทีนี้แสดงว่าการที่แพลตฟอร์มใหญ่บริษัทใหญ่นี้ที่น่าเชื่อถือเนี่ยนะสองแห่งรวมถึงบริษัทย่อยที่เขาเลือกให้แล้วเขาอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องนี่คือฟังไม่ขึ้นใช่ไหมก็ในรูปของกฎหมายสคบก็เหมือนที่ท่านริจารณ์ยืนยันนะครับว่ามันเป็นเรื่องของเข้าท่านทำน่าจะเกินแพลตฟอร์มอะครับรับเงินแล้วไปหาคนงานไปหาบริษัทให้เขาด้วยอะครับนะก็น่าสู้กันนะผมว่าท่านคิดว่าสู้ได้ก็ลองดูนี่ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนชี้แจงนักข่าวเรามานะที่คุณอ้างมาเป็นหนังสือเนี่ยคุณอ้างว่าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะนี่เป็นอันนี้เราก็ฟังจากฝ่ายนี้นะเราฟังจากฝ่ายนี้เนาะผู้ร้องอันนี้ก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยว่าเราไม่รู้ว่าทำจริงหรือเปล่าแต่ผมฟังจากฝั่งนี้ครับฟังจากฝั่งนี้ฟังจากพี่สมชายว่าเขาก็เลือกในแพลตฟอร์มและแพลตฟอร์มเมื่อกี้นะเป็นคนไปเลือกผู้รับจ้างให้เขาครับแต่มันมีปัญหาที่ทำให้ผู้ร้องรู้สึกว่าเอ๊ะงงไปหมดเลยบางที่นะครับเวลาเขาไปร้องฮะที่สน.หรือสภ.เนี่ยเหมือนตีไว้ว่าเป็นแพ่งฮะแต่ว่าบางที่เขารับเลยนะฮะอย่างที่สน.ประเวศเนี่ยที่เดียวบอกว่ารับแจ้งความเป็นคดีอาญาครับครับคืออย่างนี้ในส่วนของพนักงานสอบสวนนะครับเราก็ขออนุญาตตอบแทนในฐานะผู้ปฏิบัติงานนะครับบางท่านเนี่ยพออ่านฟังก็เป็นแพ่งโดยไม่ทันสอบไม่ทันได้สอบสวนเลยนะครับยังไม่ทันสอบสวนก็ตีว่าเป็นเรื่องสัญญานะครับบางท่านก็รับไว้ทำการสอบสวนถ้ามีมูลก็สั่งฟ้องว่าเป็นอาญาถ้าไม่มีมูลเขาไปสั่งไม่ฟ้องตอนหลังได้เพราะการสอบสวนเนี่ยเขาสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องโดยไม่ต้องแจ้งข้อหาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยพอไปฟังข้อเท็จจริงเอ๊ะมันก็เข้าพอมันเข้าปั๊บเนี่ยเขาอาจจะรับคำร้องทุกข์ไว้พอสอบไปถ้ามีมูลสอบไปเรื่อยๆผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยอ้างกันเป็นพยานซึ่งกันและกันอย่างท่านหนึ่งที่ไปแจ้งความอาญาแล้วรับคดีไว้เนี่ยท่านต้องเอาพยานมาดูผมก็โดนผมก็โดนเพราะต่างคนชอบไปแจ้งคนเดียวที่โรงพักของตัวเองไงพนักงานสวนก็รู้แค่นี้ว่าอ๋อรับจ้างทำสัญญามีสัญญาเรียบร้อยแล้วก็สร้างบางส่วนแล้วก็ไม่เสร็จแพ่งนะครับพออีกคนก็ไปโรงพักนู้นแพ่งนะครับแต่ถ้าเราฟังเฮ้ยมันมีเจตนาจะไม่สร้างแต่ต้นไหมลองสอบให้ข้อมูลให้ดีสอบข้อมูลให้ครอบคลุมนะครับแล้ววันนั้นไม่พอก็ไม่ฟ้องก็ไม่เป็นไรแต่ท่านก็ได้สอบสวนแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับจะด่วนตัดสินบางครั้งนะครับบางครั้งสอบสวนเองก็พอเห็นว่าเป็นเรื่องสัญญามีการทำด้วยมันก็ไปทางแพ่งมากกว่าตีไปแพ่งอย่างเดียวไม่รับนะครับแต่คดีที่พนักงานสวนไม่รับแจ้งความอย่าลืมว่าเราฟ้องเองได้นะอาญาคนที่ฟ้องคดีได้ในประเทศไทยมี2คนคืออัยการกับผู้เสียหายครับพนักงานสอบสวนไม่รับร้องทุกข์หรือพนักงานสวนรับร้องทุกข์สั่งไม่ฟ้อง
ส่งอัยการอัยการมองก็เป็นแพ่งสั่งไม่ฟ้องผู้เสียหายก็ฟ้องเองใหม่ได้ไม่ได้ตัดสิทธิ์พนักงานสอบสวนไม่ได้ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีเองมีช่องทางมีทางออกพี่สมชายก็เหมือนกันไปฟ้องแพ่งแล้วเนี่ยอยากจะฟ้องอาญาถ้าพี่มีข้อมูลพอที่จะฟ้องอาญาก็ฟ้องเองได้เลยครับแบบนี้แต่ต้องไต่สวนมูลฟ้องแค่นั้นเองท่านอัยการณรงค์เรียนปรึกษาท่านผอ.ด้วยนะคะคือประเด็นนี้ผู้เสียที่นั่งอยู่ตรงนี้สมมุติถ้าเจอปัญหาที่ว่าทิ้งงานไปแล้วแต่ว่าความจริงบ้านต้องรีบเข้าไปอยู่เราสามารถบอกยกเลิกสัญญาและหาช่างเข้ามาใหม่แล้วสร้างต่อได้เลยไหมคะให้ผมด้วยกันเชิญคืออย่างนี้ฮะตามที่ท่านอัยการณรงค์ได้เวลาพูดถึงเนี่ยคือสัญญาเนี่ยมีเป็นกฎหมายที่ต่อบอกควบคุมนะครับแล้วก็กำหนดข้อสัญญาตามกฎหมายคือต้องให้สิทธิ์แต่ละฝ่ายในการเลิกสัญญากรณีที่เขาผู้รับจ้างเป็นฝ่ายผิดสัญญาเนี่ยเราสามารถใช้สิทธิ์เลิกสัญญานะครับเมื่อเลิกสัญญาเนี่ยความเสียหายก็ต้องมีคนภายนอกเข้ามาดำเนินการต่อนะครับประเมินงานที่ทำไปแล้วเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่บางคนชำระเงินเกินงวดงานนะครับบางคนเนี่ยปริมาณงานเรียกว่างานที่ได้รับเนี่ยมันไม่คุ้มกับเงินต้องสร้างต่อปริมาณงานที่ต้องสร้างต่อเนี่ยกับเงินที่จะไปรับจ้างเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เอาความเสียหายส่วนนี้เมื่อเลิกสัญญาแล้วเอาความเสียหายส่วนนี้มาเรียกร้องกับผู้รับจ้างรายเดิมที่ทิ้งงานไปประเมินใหม่ถึงแม้ราคาเหล็กจะขึ้นก็ต้องประเมินในราคาเหล็กใหม่ถูกต้องไหมคะขึ้นแน่นอนครับสองคือในเรื่องการว่าจ้างก่อสร้างบ้านเนี่ยหรือธุรกิจบางประเภทเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดอัตราค่าปรับเพื่อเป็นเชิงลงโทษในทางกฎหมายเรียกค่าเสียหายเชิงลงโทษนะครับข้อเท็จจริงอย่างเรียนอย่างนี้ครับว่ากรณีนี้ที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยคือก็ได้รับความร่วมมือจากผู้รับจ้างบางส่วนก่อนหน้านี้นะครับบางรายก็คืนเงินให้ผู้ร้องเต็มจำนวนนะครับผู้ร้องก็ไปหาบุคคลภายนอกมาดำเนินการต่อระยะหลังๆมาเนี่ยคงมีปัจจัยแทรกซ้อนเรื่องการเงินนะครับระหว่างผู้รับจ้างกับแพลตฟอร์มคงมีปัญหากันบางส่วนนำไปสู่ผลกระทบต่อผู้บริโภคการจะแก้ปัญหาอยากจะเรียนด้วยความเคารพว่าจริงๆอยากให้คุยกันนะครับประเด็นข้อกฎหมายที่ท่านอัยการว่าเนี่ยเรื่องข้อสัญญานะครับปฏิบัติไปตามกฎหมายหรือไม่อันนี้เป็นแยกประเด็นส่วนหนึ่งที่สคบมีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับสามารถดำเนินการได้เมื่อมีการร้องเรียนมาแล้วตอนนี้นะครับแต่กระบวนการปัญหาหลักๆคือการฟ้องคดีเพื่อให้ได้เงินมาสุดท้ายก็ต้องไปหาบุคคลภายนอกมาสร้างบ้านผลกระทบที่เกิดขึ้นตรงนี้มันมากกว่าสิ่งที่เราคือระยะเวลาต้นทุนในการฟ้องคดีก็คือความเสียหายส่วนหนึ่งระยะเวลาก็เป็นต้นทุนในการพิจารณาความเสียหายเดี๋ยวเรื่องนี้ขออนุญาตตามต่ออย่างแน่นอนเพราะดูแล้วเหมือนจะยังไม่จบเอาล่ะต้องขอบคุณผู้เสียหายนะคะขอบคุณสคบส่วนอัยการณรงค์ยังคงอยู่ช่วยเหลือในประเด็นต่อไปขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะยังไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยว